สายไร้ความสงสารเป็นทุกข์สะขันใจท้อจากเหย้าจากเรือนเหมือนตกนรกมีแต่ความโศกความเศร้าทนเหงาใจไกลจากเจ้าคิดถึงรักเก่าเคยก่อรันทมจะรู้ไหมเล่าพี่คิดถึงเจ้าเคยใจจะส่งเสียงกรุ่นก็อยู่ไกลจะบอกกับใครร้องขอสายลมอำเภยพัดผ่านกอดร้องรำพันอำพางนำเสียงกระซิบวอนสั่งไปบอกกับนางด้วยน้องหอช่วยนำเสียงนี้บอกน้องว่าหัวเดินร้องหายเดินเราให้ตามชะตาชีวิตนะครับไม่มีจุดหมายปลายทางระหว่างทางนะครับคุณมาเจอคนไม่ยาวแต่คนได้ทำคนได้หรือเปล่านะครับวันที่14แล้วแม่จ๋าแม่จ๋าตอนแรกผมได้ข่าวว่าที่วัดบ้านผ้าเขามีงานแล้วก็มีลิเกหลายคณะเลยผมก็ตั้งใจว่าจะมาขอทานที่นี่แต่ตอนนี้ผมไม่รบกวนเงินในกระเป๋าแม่แล้วล่ะครับผมมาเจอเศรษฐีเขาแล้วดูการแต่งตัวก็รู้คนอะไรก็รู้แต่งตัวดีมีสถุนมกุลดวงตาดำเป็นเสนียดเสน่ห์หน้าขาวเป็นลายคีรักสีคนอะไรก็ไม่รู้หล่อจังเลยจังเลยโอ้ยพูดผิดพูดถูกอยู่เนี่ยพูดผิดพูดถูกเป็นเศรษฐีครับเห็นที่เหลี่ยมไหนกูเข้าเลยผมเป็นขอทานผมออกมาขอทานตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับรู้ได้ไงว่าเป็นเศรษฐีอ่ะคนที่ไหนครับเนี่ยคนพิโลกเองคนพิโลกเขาพูดว่าไงฮะโอ้ยคนพิโลกเขาเรียกเศรษฐีเอาสำเนียงภาคกลางดีกว่าครับอุ้ยไม่คล่องผมสำนึกรักวันเกิดพูดต้องเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องพูดภาษาพิโลกบอกเออดิมอมาเป็นเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีครับเศรษฐีเศรษฐีเอาเศรษฐีดีกว่าฮะเออผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับผมหิวข้าวมากเพราะว่าพอจะมีเงินให้ผมไปซื้อข้าวกินสักมื้อไหมครับไปขอทานเหรอเป็นขอทานครับรูปร่างก็ดีทำไมต้องขอทานอ่ะจนครับผมเป็นนึกยังไงถึงจนครับไม่มีจะกินครับทำไมถึงไม่มีจะกินอ่ะเออไปถามตาเหลิมดูฮะตาเหลิมพ่อกูสิด่าพ่อเขาป่ะไม่ได้ด่าครับอ๋อเออเมื่อกี้คิดว่าด่าพ่อเดี๋ยวเอาไปกินข้าวนะผมมาเจอคนใจบุญเขาแล้วเมตตาผมจะได้ตังค์ไปกินข้าวขอบคุณมากครับเออไปเจอข้าวไอ้ก็ตักเลยผมไม่ตักสุ่มสี่สุ่มห้าเขาไม่ถีบหน้าผมนะครับถีบที่มึงตักแต่ข้าวมึงอย่าไปตักกลับพวกพี่จะมาล้อผมได้เลยเนี่ยพี่เนี่ยแต่งตัวอย่างนักบินเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นพี่แค่ผู้ช่วยนักบินนักบินอวกาศนักบินทบาทเนี่ยตีห้าพี่เข้างานแล้วตลกไปเลยครับพี่อ่ะเมื่อกี้ยังบอกตะเหลิงอยู่เลยอันนี้ตลกอีกแค่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าพี่เนี่ยทำตัวเป็นตลกเลยคนรวยอ่ะอารมณ์ดีมันไม่มีเรื่องเครียดเลยเนาะเขาแสดงว่าแบบธุรกิจที่ใหญ่โตมันก็เลยแบบทำให้พี่แบบพี่ตอนนี้ไม่มีเรื่องเครียดเป็นผู้บริหารใช่แล้วจริงเหรอทำไมคนเดียวป่ะครับเนี่ยอุ้ยทำทั้งครอบครัวพูดเป็นเล่นพี่จะแจกการให้ลูกน้องแล้วก็ครอบครัวพี่มีอาชีพทุกคนจริงเหรอครับคุณตาพี่ทำงานศาลนะศาลอาญาศาลตะแข่งขายจริงๆนี่น้องชายขายประดับยนต์อยู่เสนาอุปกรณ์แต่งรถนะพวงมาลัยเสียแยกตรงวัดสังกอนั่นไงนี่ลูกน้องพี่โทรมาบอกขึ้นพันล้านแล้วพูดขึ้นพันล้านพี่ปลูกบวกไว้เดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเอาแม่งง่ามทำเดี๋ยวร้านพังเออซึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังเครียดๆอยู่เนี่ยเครียดเรื่องอะไรฮะก็ลูกน้องโทรมาเมื่อเช้าบอก3จุดและขึ้นอุ๊ยแสดงว่าหุ้นขึ้นไป3จุดแล้วอีสุขอีใสลูกกูที่ขึ้น3จุดแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาเหล้าขาวพ่นนะ
พี่มีเมียอะไรครับเนี่ยเมียพี่อยู่สิงคโปร์ไปทำอะไรไกลกันครับถ่ายผมผมเช็ดเท้าผมอาจารย์ลีเมียพี่เป็นโสมินีฮะที่นั่นเขาไม่ได้เรียกแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับสถานีจอดถังนะเมียพี่เป็นนายสถานีหยาบคายมากเลยพี่ก็หยอกน้องเล่นไม่อยากเครียดก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยลืมไปเลยเนี่ยลืมว่าอะไรครับพี่ช้าว่างไหมไปแรงหน่อยอ๋อว่างอยู่ครับผมเดี๋ยวไปกับพี่เลยไปไหนฮะโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขึ้น3ขั้นแล้วโอ้ยแสดงว่ายศที่ขึ้น3ขั้นแล้วพี่เหมาทำบันไดไว้ช่วยฮิวปูนหน่อยวะนี่มึงเครียดอีกนะเข้าใจป่าวนะไม่เครียดครับไม่เครียดเออไอ้น้องไม่เรียนหนังสือหรือเปล่าน้องไปขอทานอ่ะผมจบแค่ป.6เองครับผมไอ้เอาอย่างนั้นสิพี่นี่ป.6 8ปีโอ๊ยทำไมเรียนตั้ง8ปีอ่ะครับคุณครูรักนะไม่ยอมไม่ขึ้นไปไหนสักทีเลยแสดงว่าพี่นี่เก่งทุกภาษาเลยโอ้ภาษาไทยนี่ปิ๊ะเลยเป๊ะเลยวิชาที่ได้หมดอ่ะคนเรามันวิชาวิชาพี่จบที่สี่พี่จบฟิสิกส์แล้วพี่ไปเรียนเคมีพี่จบฟิสิกส์ก่อนพี่จบฟิสิกส์ตอนปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งพี่ไปต่อเคมีกับปีโป้ไม่มีครับปีโป้เออนั่นแหละเด็กภาษาไทยน้องได้ไหมจบพอได้นิดหน่อยครับเข็นครกขึ้นภูเขาหนักหนักขี่ช้างจับตะกั่วแตนระวังตกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแมงดาพี่จะไปตำละลายหาอะไรจะได้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไปผิดศาลาไอ้เหี้ยไม่อ่านป้ายว่ะโลกทั้งใบเพื่อนนายคนเดียวเป็นวงกบเรื่องหวานเป็นลมขมเป็นยาขมพาหวานไปหาหมอไอ้กับเป็นลมเองแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วด้วยครับพ่อเรียกทำไมเหรอเขาไม่ได้เรียกเขาก็ดิกเท้าคิดว่าเรียกไอ้น้องเอาตังค์ไหมเนี่ยเอาครับพี่เดี๋ยวพี่จะไปทำงานละอ๋อได้ครับผมรอได้เปลี่ยนชุดเครื่องแบบแป๊บเดิมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้ครับผมมาเจอเปิดใจคุณเขาแล้วตอนแรกก็จะมาขอความเมตตาจากท่านผู้ชมที่มาคืนนี้แต่ตอนนี้ผมมาเจอเศรษฐีผมเลยไม่จำเป็นต้องรบกวนเงินแม่แล้วเฮ้ยมึงขอทานนี่วะเนี่ยก็นี่เจ้าของบริษัทอะไรเธอมึงกูหลงยกมือไหว้ทั้งนั้นมึงไม่ขอทานอ่ะเนี่ยไปทั้งมึงเอาไปไอ้มือสมัครเล่นไปกูจะมือสมัครเล่นยังไงมือมาขออะไรตรงนี้ทำไมกูจะขอไม่ได้กูสัมปทานไว้เนี่ยขอทานอะไรสัมปทานที่ไว้ตรงนี้วัดบ้านพาดกูสัมปทานไว้ทุกปีอ่ะเดี๋ยวกูไปขอตรงที่อื่นก็ได้ในวัดเนี่ยโอ๊ยที่อื่นไม่ได้นะหน้าวัดยิ่งใหญ่เลยนะหน้าวัดทำไมกูไปไม่ได้เห็นผู้หญิงแก่ๆกับเด็กเล็กๆมาเห็นอยู่นั่นน่ะแม่กับลูกกูเลยน่ะหน้าห้องน้ำเห็นมั้ยหน้าห้องน้ำน่ะเออกูเห็นอยู่นั่นน่ะพ่อกูเองเลยน่ะพ่อกูเออถึงอย่างนั้นนี่ริมแม่น้ำนี่ริมแม่น้ำนี่ใครอ่ะเห็นมั้ยน่ะมีผู้หญิงคนนึงเออแล้วก็ผู้ชายล้อมรอบเห็นมั้ยน่ะกูเห็นอยู่น่ะยืนอยู่นานแล้วกลุ่มนั้นน่ะผู้หญิงกับผู้ชายล้อมรอบอ่ะเออนั่นน่ะผู้หญิงใครเมียแล้วผู้ชายอ่ะไอ้พวกทำเวทีสาธุสมพรปากแล้วมึงนึกไงเอาเกงในมาใส่เออมึงใส่ทำไมเนี่ยกางเกงมันเกงในนะถ้ามองไม่ผิดเนี่ยชอบตอบย้ำคนวะทำไมอ่ะเอาก็มันเนี่ยมันดูรู้ว่ามันเป็นกางเกงในเนี่ยจำไว้นะชายชีในสังคมเนี่ยมึงต้องรู้จักให้โอกาสกันเข้าใจป่ะเออมึงอย่าไปตอกย้ำมึงรู้ว่าเขาเป็นปมด้อยมึงก็อย่าไปตอกย้ำเขาไม่ได้ตอกย้ำแต่ถามสงสัยโอเคมันคือกางเกงในเออแต่ว่ามันมาหากูเมื่อเช้ามาหาว่าไงมานั่งคุยกับกูบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วผมเป็นเกงในผมเหม็นมากเลยผมก็เหนียวด้วยผมขอโอกาสพี่ได้ไหมแล้วมันทำไงจะมาสมัครเป็นเสื้อพี่ได้ไหมแล้วมันเหม็นอะไรวะกูก็ให้โอกาสมันเหม็นนะเด็กมันเหม็นอะไรหายเป็นกางเกงในเหม็นหัวเหม็นหัวก็ต้องหมวกเลยท่านแม่เหม็นหัวเป็นหมวกก็รู้ด้วยนะแล้วกางเกงในเหม็นอะไรไม่รู้อ่ะเขารู้ทั้งอ่านมีมึงไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยไอ้หนูจะไปถามดั้มมันลูกทำไมครับไอ้นี่มันลามกไอ้ยาตาถามให้กูตอบให้ได้ดูที่หน้าใจคอมึงนี้ไอ้ตกลงไม่ขอทานเออเอางี้อันนี้เราอย่ามาทะเลาะกันเลยดีกว่าเราเองเนี่ยก็เป็นขอทานเหมือนกันไปหางานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับจะ
ถือว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยมันสุจริตก็ไม่ได้ไปป้วนไปจี้ใครใช่แต่รูปร่างมันไม่น่าเป็นหัวทางมาเป็นเพื่อนกันไหมไม่มีฉันตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนเฮ้ยกูก็ไม่มีใครครบแล้วนะไม่เป็นไรฉันครบได้ไม่รังเกียจกูหรอไม่รังเกียจมึงจะเป็นเพื่อนกูแน่นะเป็นเพื่อนกันเป็นเลยป่ะเนี่ยเป็นเลยจับมือเออมึงไม่พลาดกูเป็นเพื่อนมึงกูไม่พลาดมึงใช่ไอ้เพื่อนเพื่อนกันยืม 3,000 ดีกว่ากูเลิกครบกันแล้วกูจะครบกันไม่เวลา50วินาทีมันไม่มีคุณค่าเลยเหรอวะเออเอามาเป็นเพื่อนดีกว่ามึงชื่ออะไรยาว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 ขอว่ายาวยาวขอว่ายาวยาวเด้อดังเด้อ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 ผมไม่ไปหลังมันมึงไปหน้าถนัดหน้าเดียวเดี๋ยวก็เดินไปโดนคนดูอันนี้อันนี้มองมาเป็นเพื่อนกูดีกว่ามึงก็เหยียบมึงเนื้อพายขี้ริ้วชุดเออเออแล้วมึงแต่งตัวไม่น่าเป็นคนเดี๋ยวจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มาเป็นขอทานแบบนี้นะมึงนานไม่ได้วะเนี่ยก็สักครั้งนึงอ่ะโอ้ดีกูว่างไม่ได้ทำไรเออมึงไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวฟังเรื่องก่อนเออไม่ได้เป็นขอทานแบบนี้รับราชการอยู่ในเมืองหลวงชื่อว่าหลวงอุเทน เป็นทหารรับใช้พระองค์ท่านเอกทัศน์และพระองค์ท่านเทพประธานมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ท่านเอกทัศน์จากสระราชบัลลังก์ให้กับลูกชายนี่ก็คือพระองค์ท่านเทพประธานขึ้นกองหน้าแต่มีมันจะไปไหนเนี่ยลืมไปเลยลืมว่าไงร้อยขายไว้เดี๋ยวพยายามขายเมื่อกี้กูถามมึงบอกมึงไม่มีธุระไปไหนมึงลืมออกแล้วปลาเน่าเอาแล้วรองเท้ามึงถอดทำไมมึงไม่ใส่อ่ะถือดีกว่ามันจะดีกว่ายังไงวิ่งไว้เอาไว้ห่างแล้วนี่โอ้ซื้อมาแพงนะเนี่ยรองเท้ายี่ห้อเฮียเนี่ยลาคอสเฮียเลยเคน่ะตัวละเคตัวในนอยิ่งไปเฮียฟังเรื่องไว้จบก่อนมีวันหนึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเอกทัศน์มอบพระแสงให้ลูกชายนั่นก็คือพระองค์ท่านเทพประธานขึ้นครองราชย์แต่มีไอ้โจรร้ายน่ะอุกอาจนะบุกเข้ามาถึงท้องพระโรงหลวงคิดชิงพระแสงแต่โชคดีที่พระองค์อุเทนกลับไม่เห็นเหตุการณ์พระองค์ท่านยังไม่ไว้วางใจสั่งให้ทหารน้อยใหญ่อยู่เวรยามตามไปบอกขุนสถานอยู่เวรยามภายนอกหลวงอุเทนอยู่เวรยามภายในมึงรู้ไหมว่าพอตกดึกเท่านั้นแหละไอ้คนร้ายคนนั้นมันย่องผ่านหน้าห้องกูไปมันไปไหนมึงรู้ไหมมันไปมันจะไปไหนเนี่ยเรื่องกูกำลังคลายแม็กเนี่ยโอ้โหขี้จะแตกเลยมันก็อยู่เพราะมันเฉยๆไปกระเทือนให้ตื่นมึงฟังเรื่องกูก่อนกำลังจะถึงจุดสุดยอดแล้วใบอ่อนนะดิใบอ่อนแล้ววะถ้าสุดยอดน่ะใบมึงไม่เข้าใจหรอกมึงไม่เคยเป็นเกษตรกรอ่ะกูเนี่ยเห็นมันไปห้องของพระองค์ท่านเทพประธานมันไปยิงพระองค์ท่านเทพประธานกูตามมันไปติดๆเลยต่อยมันซ้อมมันจับมันถอดเสื้อถอดกางเกงเหลือกางเกงเจเจตัวเดียวสีฟ้าขาวอีกนิดเดียวกูจะจับมันได้อยู่แล้วมันวิ่งหลบหลังขุนสถานไปกูยืนเถียงกับขุนสถานอยู่พักใหญ่ว่าใครเป็นคนผิดจนพระองค์ท่านเทพประธานไม่เห็นเหตุการณ์รู้ว่าขุนสถานเป็นคนผิดบอกขุนสถานให้เวลาไม่เกิน3วันต้องตามจับไอ้ฆาตกรร้ายมาขึ้นเฝ้าไม่ได้มึงเชื่อไหมว่าไม่เกิน3วันขุนสถานจับมันมาขึ้นเฝ้าได้พอพระองค์ท่านเห็นหน้ามันเมื่อดาบจะฆ่ามันแต่กูเนี่ยด้วยความสงสารทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนขอร้องพระองค์ท่านไว้ชีวิตมันเถอะเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางมันเป็นคนโง่ๆซื่อๆองค์จะไม่ทำงานด้วยพลังการแกอยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้บงการพระองค์ก็เลยเรียกมันมานั่งใกล้ๆบอกกูจะถามเป็นคำๆมันบอกว่าถามเป็นคำๆมันตอบไม่ได้ต้องถามเป็นข้อๆ ข้อที่หนึ่งพระองค์ท่านถามว่ามึงชื่ออะไรชื่อยาวครับใช่มันบอกว่ามันชื่อยาวข้อที่สองหลวงท่านถามว่ามึงมาจากไหนมาจากสุพรรณทุบมันตอบอย่างนี้เลยข้อที่สามหลวงถามว่ามึงยิงกูทำไมมีคนจ้างใช่มันบอกว่ามีคนจ้างมันมาข้อที่สี่หลวงท่านก็เลยถามว่าใครมีคนจ้างมันมาหลวงอุเทนทุบมันบอกว่าหลวงอุเทนมีคนจ้างมันมาแต่หลวงท่านก็ไม่เชื่อสั่งให้มันชี้ตัวมึงรู้ไหมว่าคนนั่งดังมากมายเนี่ยนิ้วมันนิ้วเดียวเนี่ยทำให้กูต้องตกระกำลำบากทั้งภาคจากกูแบบเนี้ยต้องมาเป็นขอทาน
อดมื้อกินมื้อเชื่อไหมกูเป็นขอทานนะได้เงินมาวันแรกๆแล้วกูไม่เคยกินเลยกูเก็บไว้ทุกบาททุกสตางค์จะเก็บทำไมมันก็กินกูซื้อมีดไปเล่มนึงถ้ากูเจอมันที่ไหนนะกูจะแลกมันเป็นชิ้นเลยไอ้คนชั่วๆเร็วๆแบบนี้กูไม่เอาไว้แน่ไอ้ทรยศเมื่อเย็นยังปอกมะม่วงกับกูอยู่เลยพอตกดึกมันจะมาเฉือนกูไม่ได้แดกกูหรอกถ้าผมเจอกันนะผมเอามาตายได้แน่ผมสัญญาเลยผมจะสับให้เย็นหมูสับเอาให้ตายนี่มึงเต็มใจเกิดมาเป็นมีดกับเขาไหมเนี่ยมึงทำไมรูปร่างดุ๋ยดุ๋ยนี่ถ้าเป็นลิเกนมึงเนี่ยนาเดียเลยนะโอ้แม่คุณสัญญาต่อหน้าฟ้าเลยดิถ้าผมเจอมันอีกทีผมจะฟันที่หัวแบะเลยที่มานั่งใกล้ๆผมเชื่อไหมไม่รู้เลยถ้าผมมาเจอมันนะผมไม่เอามันไว้แน่ผมฟันมันแน่มันมาข้างหน้านะผมตั้งนี่เลยนี่ขึ้นนะผมปาไปนู่นแล้วถ้ามาให้หลังนี้ผมเปลี่ยนนี่ผมคู่มือการใช้ก่อนที่มึงดูดีไอ้มีดมึงนะกูไม่กลัวพี่กลัวอะไรกูกลัวบาดทะยักตรงนี้เนี่ยมีดมึงไม่คมแล้วพี่รู้ได้ไงมีดผมไม่คมมีดไม่คมมีดผมอะคมมีดไม่คมถ้ามีดผมไม่คมอะไรจะคมมีนาโน่นมันจะคมยังไงอะมีนาคมเด็กๆมึงตกเปรย์เหรอวะไอ้นี่ตกใจครับกูเริ่มกลัวมึงแล้วเนี่ยผมแค้นมันมากพี่ปล่อยเรื่องล้างผ่านมาหลายปีมึงเจอมันมึงจะจำมันได้หรือโอ้พี่อย่าว่าแต่มานั่งคุยกันอยู่ข้างๆนี้เลยนะให้มันอยู่โน่นปากทางเข้าวัดบ้านพลาดผมก็จำมันได้ยุ่งแล้วอย่างนี้ก็ปลอมตัวแล้วนะครับแป้งไม่เหม็นหรอกแล้วเพียตัดด้วยแป้งเย็นโอ้พ่อขอโทษลูกเอ้ยไม่เป็นไรลูกร้อง